ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะตอนนี้ก็ร่วมกันกับทางกลุ่มงานทันตสาธารณสุขนะคะในสำนักงานสาธารณสุขได้มีการจัดงานการประชุมวิชาการทันตกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะในเรื่องของทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ค่ะโดยวันนี้ที่ห้องประชุมพลอยจันทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับทางกลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการทันตกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้าปี2563ในด้านทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ค่ะโดยในงานนี้นะคะมีท่านนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมด้วยค่ะซึ่งทางนี้ตามที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับทางกลุ่มงานทันตสาธารณสุขนะคะได้มีการจัดทำโครงการประชุมวิชาการทันตกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้าในด้านทันตบุรขออภัยค่ะในด้านทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ขึ้นนะคะก็เนื่องจากในปัจจุบันนี้นะคะความรู้ทางวิชาการในด้านของทันตกรรมก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรในด้านการทันตกรรมนั้นก็จำเป็นที่จะต้องได้รับในการพัฒนาความรู้แล้วก็พัฒนาถึงวิทยาการสมัยใหม่เพื่อที่จะให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพงานทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์นะคะมันเป็นการรักษาแขนงหนึ่งค่ะที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสวยงามนะคะแล้วก็การบดเคี้ยวที่ดีซึ่งก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้นการพัฒนาความรู้ในด้านนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งการประชุมวิชาการในวันนี้ก็จะมุ่งเน้นนะคะเพื่อที่จะให้ทันตบุคลากรได้มีพัฒนาศักยภาพเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลในการทำงานค่ะยังอยู่ในส่วนของทางโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะในเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะซึ่งทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนั้นนะคะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะว่ามีความมั่นใจค่ะยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในจันทบุรีแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของการคัดแยกผู้ป่วยตามหลักสากลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยค่ะโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรานุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์พัฒพงษ์อุดมพัฒน์หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมและแพทย์หญิงมาลีเตจพารุ่งประธานคณะกรรมการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะท่านก็มาร่วมการแถลงข่าวค่ะเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จะคัดแยกผู้ป่วยที่เสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรนาเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะให้กับผู้ที่มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับยืนยันนะคะว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้านั้นยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะก็จะมีการเข้ามารักษาตัวนะคะก็จะมีเพียงผู้ต้องสงสัยที่เข้ามารักษาซึ่งเป็นชาวจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในจันทบุรีที่เข้ารับการรักษาก็จะมาอยู่ในห้องปลอดเชื้อหรือว่าห้อง Negative Pressure เนี่ย1รายแต่ว่าไม่พบนะคะว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็รอญาติมารับกลับบ้านค่ะส่วนที่ผ่านมานะคะจะมีนักศึกษาปริญญาโทชาวไทยที่ไปเรียนอยู่ในประเทศจีน2รายแล้วก็เดินทางกลับประเทศก็มาตรวจอาการในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเหมือนกันก็ไม่พบว่ามีอาการผิดปกติใดๆนะคะจนบัดนี้เนี่ยเลยจากระยะเวลาในการมาตรวจเนี่ย14วันไปแล้วก็ได้ว่าปกติดีนะคะส่วนในด้านของการป้องกันค่ะทางโรงพยาบาลเองก็จะมีจุดคัดกรองถ้าหากว่าพบผู้ป่วยที่สุ่มเสี่ยงก็จะแยกตัวผู้ป่วยนั้นออกจากจุดคัดกรองโดยไม่ให้ปะปนกับผู้ที่เดินทางมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แยกออกมาแล้วก็ส่งตัวเข้าห้องกักกันหรือว่าห้อง Negative Pressure เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะไปตรวจเช็คดูนะคะไปดูอาการในทันทีเลยแล้วในห้องดังกล่าวที่เราแยกตัวผู้ป่วยออกมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการป้องกันเชื้อโรคกระจายรวมทั้งป้องกันความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างสูงสุดเลยค่ะโดยห้องนี้นะคะจะมีประตูถึง2ชั้นค่ะในการเข้าออกเนี่ยก็จะไม่มีการสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ใดๆเลยนะคะรวมถึงมีวงจรปิดในการสังเกตอาการผู้ป่วยด้วยส่วนการรักษาก็เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลในการป้องกันโรคค่ะโดยทั้งนี้นะคะท่านผอ.โรงพยาบาลท่านก็บอกเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกค่ะแล้วถ้าหากว่ามีอาการป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เคยเดินทางไปที่เมืองจีนหรือว่าไปพบเจอสัมผัสกลุ่มประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไปเมืองจีนแล้วถ้าหากว่าเริ่มมีอาการป่วยก็ขอให้รีบมาพบแพทย์ในทันทีในส่วนของผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้หรือว่าเจ้าของโรงผลไม้ที่เป็นชาวจีนนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เฝ้าติดตามป้องกันอย่างใกล้ชิดด้วยก็เลยยืนยันได้เลยค่ะยืนยันมาเลยนะคะว่าขณะนี้จังหวัดจันทบุรีนั้นยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะครับในส่วนโรงพยาบาลพระปกเกล้าเองก็เตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับก็ใช้แนวทางเดียวกับของที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นะครับก็ถ้าหากว่ามีผู้ป่วยที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับตอนนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดแล้วนะครับว่าเรายกระดับในกรณีที่ผู้ป่วยที่มาจากประเทศจีนนะครับทุกรายนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าหากผู้ป่วยมีอาการเหมือนกับที่เราทราบนะครับเป็นไข้หวัดมีน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอเนี่ยก็เข้าในกลุ่มเสี่ยงที่เราจะเข้ามีรับการตรวจในทุกๆรายนะครับถ้าเกิดว่ามามีการตรวจนี่เราก็ถ้าเกิดว่ามีการพบถ้ามีอาการไอตรงนี้ต่างๆอาการเข้าได้ต่างกล่าวเนี่ยนะครับเราก็จะมีการส่งตรวจทางแลบนะครับในการตรวจเป็นก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีการตรวจถ้าเกิดว่าผลไม่พบเชื้อใดๆก็แล้วไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังต่ออีกอย่างน้อย14วันการรักษานะครับตอนนี้ถ้าผู้ป่วยมีอาการเราก็จะจับนอนในโรงพยาบาลนะครับซึ่งในจุดที่นอนโรงพยาบาลก็จะเราทำการแยกชัดเจนนะครับแยกชัดเจนกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นซึ่งเรามีห้องแยกโรคไว้ชัดเจนนะครับตอนนี้มีเรียกว่าเป็นห้อง negative pressure นะครับเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าเชื้อออกจากห้องนี้นะครับก็มีทั้งหมด3ห้องในการรับการดูแลนะครับส่วนถ้าเกิดผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือตรวจแล้วหายแล้วก็ให้กลับไปที่บ้านได้นะครับแล้วก็เป็นการก็เรียกว่าเป็น isolation หรือการแยกควบคุมเราก็แนะนำให้ควบคุมอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับในการที่จะแนะนำนะครับในการอย่าให้ออกไปไหนก่อนในช่วงนี้แล้วก็ให้อยู่จนครบ14วันหลังจากครบ14วันแล้วไม่มีอาการก็สามารถที่จะถือว่าเป็นปกติได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับที่ในส่วนของจันทบุรีเองก็เป็นไปก็เหมือนกับที่อื่นๆนะครับก็จะมีทั้งในกรณีที่เป็นคนที่ทำมาหากินนะครับหรือเป็นพ่อค้าที่ไปมีการประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศจีนแล้วกลับมานะครับก็ถ้าเกิดว่ามาแล้วมีอาการก็เราก็พร้อมรับการตรวจนะครับก็เฝ้าระวังตามเต็มที่นะครับเหมือนกับที่ปกติที่พวกเรารับทราบกันในเวลานี้นะครับถ้ามีไข้อย่างที่บอกนะครับถ้ามีไข้แล้วมีอาการเราก็จับนอนโรงพยาบาลทันทีนะครับในห้องที่มีการแยกเชื้อโรคชัดเจนนะครับส่วนรายไหนที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อใดๆก็ถ้าเกิดเราก็ไม่มีอาการก็กลับบ้านได้แต่ต้องเฝ้าในการควบคุมอย่างน้อย14วันนะครับท่านผอ.ที่ท่านผอ.เน้นย้ำคือถ้าเกิดมีคนจังหวัดจันทร์เนี่ยฮะมาจากเพิ่งมาจากเมืองจีนนะครับแล้วเริ่มมีอาการป่วยเนี่ยมีไข้หรือมีไอเนี่ยอยากให้บอกเลยว่าเพิ่งไปเมืองจีนมานะอะไรเงี้ยครับจะเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการทางด้านเหมือนไข้หวัดนะครับเราก็จะมีการนำเข้าห้องแยกโรคแล้วก็ตรวจหาสารคัดหลั่งตรวจสารคัดหลั่งเพื่อส่งตรวจที่กรมวิทย์แล้วก็สภากาชาดเพื่อยืนยันว่าป่วยหรือไม่ป่วยว่ามีการติดเชื้อหรือไม่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครเนี่ยได้ฝากทางสื่อประชาสัมพันธ์นี้ว่าถ้าคุณไปเพิ่งไปมาจากเมืองจีนมา14วันเนี่ยแล้วเริ่มป่วยเนี่ยขอให้บอกเราเลยนะครับเราจะตรวจให้ครับผมนะครับก็ขอแนะนำอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดมีอาการนะครับไม่ต้องเกรงใจให้รีบเข้ามาตรวจเลยตามสถานที่โรงพยาบาลต่างๆในที่อยู่ใกล้เคียงของท่านนะครับเพราะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วมีใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการในโรงพยาบาลพระปกเกล้าเองก็มีความพร้อมนะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและเข้าเกณฑ์ของกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีห้อง negative pressure ในการดูแลในเวลานี้อยู่3ห้องซึ่งน่าจะเพียงพออยู่ในเวลานี้แล้วก็มีมาตรการรองรับครับไม่ต้องกังวล นะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยพร้อมกันเกิน10คนแล้วก็พร้อมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ต้องกังวล นะครับอันนี้เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วก็ในด้านของสาธารณสุขเองก็เท่าที่ทราบก็ตอนนี้ก็ได้ทำเรื่องเต็มที่ในการที่จะทำเชิงรุกในการที่จะออกไปตรวจตามร้องต่างๆหรือตามที่มีคนจีนต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเวลานี้นะครับก็มีความเตรียมความพร้อมเต็มที่ครับก็ยืนยันครับในทางพระปกเกล้าเองมีความพร้อม
แล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเองก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งสองส่วนครับแต่ที่จริงไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหลักในการเข้าเฝ้าระวังควบคุมโรคเนี่ยนะครับเรายึดหลักว่าเราจะไม่ปิดข่าวอย่างเด็ดขาดเพราะการปิดข่าวเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสในการพูดง่ายว่าเหมือนฝุ่นที่ซุกไว้ใต้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะยิ่งแพร่กระจายสูงมากเพราะฉะนั้นการพบเนี่ยเราในกระทรวงสาธารณสุขและทางงานระบาดเองเนี่ยมีการชัดเจนนะครับว่าการที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยไม่ใช่ถือเป็นความผิดเป็นการตรวจพบเชื้อโดยเร็วแล้วก็ให้แจ้งข้อมูลให้ทราบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะให้การยกย่องชมเชยนะครับเหมือนในอดีตที่มันเคยเกิดในการที่มีการระบาดของพวกโปลิโออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ปิดเลยเรากลับว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราปิดเนี่ยนะครับเราจะขาดการควบคุมแล้วก็ป้องกันในเชิงระบาดอันนี้ขึ้นมาอันนี้ยิ่งอันตรายนะครับอันนี้ขอแนะนำนะครับว่าเราจะก็ไม่เสียหายอะไรนะครับถ้ามันมีนี้เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าที่เกิดขึ้นในเวลานี้ที่ยืนยันชัดเจนก็คือว่าเรามีการส่งตรวจทางเพาะเชื้อทุกรายก็ไม่พบเชื้อครับมีนั่นเป็นเรื่องปกติตอนนี้ที่ไหนก็มีที่ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มข่ายนี้เราอยากแนะนำด้วยซ้ำนะครับถ้ามีอาการให้รีบมาเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ส่วนผู้ป่วยส่วนคนที่มาจากประเทศจีนนะครับที่ตอนนี้ถือว่าทุกรายที่มาจากประเทศจีนนะครับในเวลานี้เนี่ยนะครับในทุกรายเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังตัวเองในการเรียกว่า isolation ตัวเองที่บ้านอย่างน้อยก็14วันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับเพราะในเวลานี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าถึงไม่มีอาการก็อาจจะแพร่เชื้อโรคได้เหมือนที่เราได้ทราบอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนี้ดีที่สุดแม้กระทั่งคนในครอบครัวตัวเองนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็อยู่ในบ้านนั่นแหละครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนในเวลา14วันเหมือนเช่นตอนนี้เรามีการที่จะไปรับคนไทยที่อยู่ประเทศจีนซึ่งรายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันชัดเจนในการสัมภาษณ์นะครับว่าประเทศจีนเองก็ไม่ปล่อยออกมาถ้าสมมุติว่าตรวจพบเชื้อโรคหรือมีอาการเพราะฉะนั้นรายที่มาจากประเทศจีนในพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นรายที่ถือว่าปกติทั้งหมดคือยังไม่มีอาการไม่พบเชื้อไม่มีอาการของโรคแล้วมาถึงเนี่ยเราก็จะมีการพวกงาน isolation เหมือนกันประมาณ